السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير المصير
المصير إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله warahmatullahi wabarakatuh. Lempong tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kau Allah SWT ini sakti semua. Kau khoi Tuan Ajar Usman dan Tuan Cik Tawang Kuan ini khoi lirah rahmat ya'mat dan kau khoi khok kuah Tuan dan beri suka paham di kandang terwak ketua Tuan Dui dan kau hujah kong di jalan hatu Tuan ที่นั่งสงบนิ่งในการสดับฟังในครั้งนี้เพื่อเป็นบรรยากาศนะครับผมก็คงไม่ได้รบกวนเวลาบุญญาอยากจะให้บุญญาของเราทุกคนนั้นได้รับความรู้เพิ่มเติมเรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านอาจารย์อนัตจะปิดการอบรมให้วิชาการนั้นประมาณสัก5นาทีผมก็จะสรุปแล้วก็ย้ำในเรื่องกำหนดการต่างๆให้บุญญาได้ทราบนะก็ขอขอบคุณบุญญาในโอกาสนี้ด้วยท่านอาจารย์คณะกระชายขณะนี้ท่านได้มาพร้อมอยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วเวลาสมควรก็ผมก็ขอเชิญท่านอาจารย์คณะกระชายได้มาเติมเต็มความวิมานต่างๆหรือความรู้ต่างๆให้กับวิญญาณของดิฉันท่านขอเชิญครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. ขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับดุยุฟุรรอห์มานแก่คนสำคัญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาญาติรักและเคารพสบายกันดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสบายดีบุตรญาติทุกท่านได้เติมเต็มในเรื่องของอามัลอิบาดะห์กันอย่างเหลือล้นนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ละหมาดซุบฮ์เป็นไงไม่เราละหมาดซุบฮ์กันเป็นไงบ้างวันนี้มันมีสุญูดเยอะนะก็มีหลายคนนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์ธรรมดานะอิหม่ามเขาแก่แล้วเขาก็ลืมบางคนเขาบอกว่าอิหม่ามเขาจำไม่ได้เขาว่าอิหม่ามอ่านผิดอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกสุญูดซะญะดะห์เฉพาะเช้าวันศุกร์ฉะนั้นช่วงฮัจญ์เนี่ยบางทีเขาจะไม่ทำเพราะว่าบางทีอิหม่ามก้มไปแล้วมะอุมไม่ก้มยืนกันเป็นแถวเลยก็มีแต่ว่าวันนี้เอาละเราได้ผ่านสนามหนึ่งก็คือการสุญูดซะญะดะห์พอถึงอายะห์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องก้มลงนะครับเรียกก้มแห่งการอ่านแล้วเดี๋ยวขึ้นมาก็ไม่มีอันอัลฮัมดูต่อจากอายะห์นั้นนะไม่ใช่ซุบฮ์มี3รอกอะฮ์นะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปบอกก็ลูกหลานโอ้โตมาว่าปีนี้โชคดีซุบฮ์มากามี3รอกอะฮ์เราไปคุยเราอายเขานะดันว่าเขาสุญูดอะไรสุญูดซะญะดะห์นะครับวันนี้ก็คงจะฝากก็คงเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการบรรยายของดีเจเรนฮัจจ์นะซึ่งคงจะฝากในเรื่องของเพราะว่าผู้ญาติผู้หญิงเยอะก็จะเรียกว่าให้กำลังใจกับการทำอามัลอิบาดะห์และถือว่าโชคดีผู้ญาติชุดนี้พอพูดอะไรก็ทำตามเมื่อวานก็ถือบวชกันหลายคนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ตอบรับแล้วก็อย่าลืมขออะไรก็ใส่และอาจารย์อานัสกาอัชัยด้วย มีผู้ญาติท่านหนึ่งเขาเคยผมบอกแย่อย่างนั้นน่ะอ๋ออาจารย์ผมไม่หนูไม่ขอให้อาจารย์หรอกทำไมเพราะหนูขอดุอาแล้วว่าถ้ากลับไปแล้วแย่ก็เก่าก็ขอให้ตายที่นี่เอางั้นดีแล้วไม่ต้องใส่ชื่ออานัสกาเลยใช่ไหมนี่ก็ว่าคราวนี้อยากจะฝากว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทำอามัลอิบาดะห์ได้เยอะเหมือนผู้ชายไหมเหมือนไหมน่าจะเยอะกว่ามากกว่าทำมากกว่าสมัยซอฮาบะห์นี่คนมาฟ้องท่านนบีว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงฉันด้อยโอกาสคนเป็นผู้ชายเห็นไหมเดี๋ยวไปละหมาดวันศุกร์เดี๋ยวขึ้นกุตบะเดี๋ยวไปกินน้ำชาเดี๋ยวทำเป็นบ้านเรานะนั้นกุรอานก็บอกว่าผู้หญิงก็ได้เหมือนผู้ชายไม่ต้องห่วงหรอกบางทีไปละหมาดคนตายไปกินบุญเราเลี้ยงลูกแล้วเราจะได้อะไรได้เหมือนกันนะครับกับการทำอามัลอิบาดะห์นั้นส่วนหนึ่งที่คงจะนำเสนอในวันนี้เป็นต้นแบบให้กับผู้ญาตินะครับได้คิดว่าคนเป็นผู้หญิงที่เขาอีหม่านเขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยมีไหมท่านหญิงคนนี้ก็คือท่านหญิงรอบีอะห์อาดาวีรอบีอะห์อาดาวีเนี่ยนะท่านเป็นบุตรสาวของท่านอิสมาอีลอันวาซอรีอันอาดาวียะชื่อเต็มๆของเธอนางเป็นหญิงที่ร้องไห้เก่งเป็นคนที่อะไรคิดเรื่องอาคีรอเนี่ยดูลักษณะของเธอนะเมื่อนางได้ยินอายะห์หรือพูดถึงเรื่องหะดีษก็ดีพูดถึงเรื่องนรกนางจะร้องไห้คนภาษาอาหรับเขารู้เขาประจัยนะเหมือนกันเห็นไหมอิมานซูเดสตอนอิชาเห็นไหมร้องอยู่เรื่อยบางคนอันทำแล้วเราก็ร้องตามบางคนมันจะร้องทำอะไรมันละหมาดเห็นไหมมันก็มีความรู้สึกแตกต่างกันเพราะเขารู้ว่าความหมายนั้นก็คืออัลลอฮ์จะเอาเราลงนรกสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนพระองค์เขาก็ร้องเห็นไหมนี่คือส่วนหนึ่งได้อรรถรสนั่นก็แค่ไม่ต้องร้องเราเห็นไหมเสียงมันก็หึ่มสองหูเลยไหมขวาซ้ายนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงจะวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนนั่นถ้าเป็นไปได้อย่างกะที่เราไปกันก็คืออาซัดแล้วถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็มักริบแล้วก็ควบ
อิชาเลยอยู่ในลานตอวาฟเลยเห็นไหมแล้วดูอาก็มุสตายับด้วยฝากไว้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะตอวาฟอ๋อได้ก็ไปอยู่ตรงที่เราตอวาฟเสร็จแล้วเราไปกินน้ำจำๆไงผู้หญิงจะอยู่ตรงนั้นแต่ในลานน่ะไม่ได้เราก็กะเวลาสิอย่างที่ผมนำเสนอครับอีก40นาทีจะมักริบเนี่ยเราลงไปก่อนแล้วไปตอวาฟแล้วก็เดี๋ยวพอเขาไล่เราก็ไปอยู่ข้างหลังผู้หญิงเห็นไหมแล้วเดี๋ยวไม่สะใจก็ออกมาอีกมักริบตอวาฟอีกได้อีกดีไหมไม่งั้นก็ลบไปตรงที่ซาแอร์ก็ได้ไปกัน 2-3 คนอะไรเงี้ยนั้นรอบีอาอันดาวีเนี่ยเธอเป็นคนที่ร้องไห้เก่งเมื่อพูดถึงไฟนรกเธอยิ่งร้องใหญ่เลยและเมื่อนางอายุ80ปีที่นี่มีใครอายุ80มั้ยไม่มีเลยเกือบทั้งนั้นนะเมื่อนางอายุ480นางเนี่ยเดินเหมือนกับจะล้มตุงะตุงนึงแต่นางเนี่ยยังขึ้นทำการละหมาดอยู่ตลอดเวลาละหมาดซุนนะห์และนางก็พูดว่าเวลาจะนอนสายอยากจะอร่อยไม่ยังจะนอนต่อเธอพูดว่าจะนอนนี้กับอีกการยาวนานการนอนที่ยาวนานกันนั้นหรือตอนนี้ไม่นานขึ้นซะเดี๋ยวไปนอนยาวทีเดียวเลยดีไหมนี่นางนะตัวคิดความคิดของนางอยู่ตลอดแล้วสุโขดีไหมกำลังอร่อยเลยนะบางอีกแหละครั้งแรกเดี๋ยวครั้งสองอีกแหละนี่คือความรู้สึกของนางว่านอนนี้ไม่ยาวนานเดี๋ยวไปนอนที่ยาวนานดีกว่านางจึงตื่นตื่นมาทำอะไรไม่ใช่แค่ซูโบเห็นไหมตื่นตะฮัจญุดตีสองตีสามที่เราตื่นกันเนี่ยหุญญาที่หุญญาส่วนใหญ่ต้องยกคะแนนให้ผู้หญิงนะนะเพราะว่าขยันนะว่าอยู่บ้านไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมบางทีกวนนะอยู่นี่ตามสบายเลยก็บอกว่านางก้มสุญูดแต่ละครั้งเนี่ยน้ำตาของเธอเนี่ยนองพื้นนะสุญูดแต่ละครั้งเนี่ยเราเนี่ยแค่อิหม่ามเห็นไหมร้องยังไม่ร้องน้ำตายังไม่นี่นางสุญูดเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยคอพื้นนะแม่บ้านนางซึ่งในรถพระธรรมนะในคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานางเป็นคนที่มีชื่อเสียงใครๆก็ชอบนางเห็นไหมนางมีคติคำสั่งของตัวนางก็คือเอาไปใช้ได้นะนางบอกตลอดเลยว่าขอให้เรานั้นจงจำอยู่เสมอว่าจงปกปิดความดีของท่านเหมือนกับที่ท่านพยายามปกปิดความชั่วของท่านเราไปทำอะไรยำอะไรไว้ที่ไหนเห็นไหมแอบปิดไม่ให้ใครเห็นแต่ความดีก็เหมือนกันไม่ต้องไปบอกใครเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเรื่องตะฮัจญุดตัวเองเมื่อคืนน่ะเราไปไม่ใช่อาจารย์ว่าตีสามเราไปตั้งตีสองไม่ต้องบอกหรอกใช่ไหมเก็บใส่กระเป๋าเหมือนกับตอนนี้สิเก็บอินพลัมใส่กระเป๋าเก็บอะไรน่ะใส่กระเป๋าไม่ต้องบอกอ่านกุรอานจะจบโอ้ยเราจบสองจบแล้วนี่ไม่ต้องพูดดังนั้นหลักการของเราเนี่ยแค่ขึมอยู่ในใจก็เกิดโทษไปบอกเอ่ยเอิ้นกับเขาก็เกิดโทษเขาเรียกโชว์ออฟใช่ไหมพูดเรื่องตะฮัจญุดพูดเรื่องอัลกุรอานพูดบวชวันพฤหัสโอ้ยตรงกับเราเลยขึ้มแล้วนะเนี่ยยังโดนเลยนะยังโดนข้อหาเลยนะแล้วพอพูดโอ้ยอาจารย์เขาเพิ่งมาแปลฉันบวชตั้งแต่เมืองไทยแล้ววันจันทร์พฤหัสเอาเลยนี่เห็นไหมดังนั้นทำแล้วปล่อยวางไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเรามอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้นะครับว่าพยายามนึกสักนิดว่าความดีที่เราทำแล้วได้ทำอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ใครชมเราเก่งนะไปละหมาดไม่ได้หยุดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ให้มาทำอุมเราะห์ไม่ใช่มานอนไม่ต้องพูดนะเวลาเขาขึ้นบรรยายก็มีโอกาสก็ขึ้นมาไม่ใช่กูมาทำอุมเราะห์กูไม่ได้มาฟังแปลนะผมไม่มีหรอกนะไม่มีนะก็นั่นในส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรนางเนี่ยคอยที่จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการทำอามันอิบาดะห์นางได้เคยพูดกับคนสนิทของนางว่าถ้าฉันตายเมื่อไหร่เธอจงเอาชุดที่แขวนรอบห้องของเธอเนี่ยห่อฉันไปหมายความว่าอะไรในห้องของเธอเนี่ยไม่ได้ติดวอลเปเปอร์ไม่ได้ทาสีเหลืองสีเขียวนางใช้ผ้ากระฝันรอบห้องของนางนี่ดูสิคนยอมกับอัลลอฮ์นะเราลองพูดลองแม่ว่าถ้าบางยีไปอุมรอแล้วไม่ได้กลับนะเธอนะไม่ต้องเสียใจ
พูดบ้างไหมหรืออยู่บ้านแค่จะพูดว่าตัวเองเธอหรือบางทีถ้าฉันตายนะอย่าพูดอย่าพูดกลัวตายใช่ไหมนี่นางบอกเลยเนี่ยผ้าผืนไหนก็ตามที่ฉันตายเอาห่อฉันไปกล้าพูดดังนั้นนบีบอกเลยว่าใครที่พูดถึงความตายบ่อยๆวันละ20หนนะเขาจะได้อยู่กับนักรบชูฮาดะที่เราไปเยี่ยมสงครามอุฮุดไม่เป็นไรไม่ต้องถึง20หนหรอกไอ้นึกบ้างว่าเราเนี่ยอยู่กันไม่นานแล้วเห็นไหมแล้วเวลาละกีดศพเห็นไหมไปดูบ้างยังใต้สะพานน่ะพอตรงไปปุ๊บจะขึ้นข้างบนไปขึ้นลอดใต้สะพานน่ะไปดักรอตรงนั้นมาหยัดจะออกมาตรงนั้นอิหมัมแต่ละเวลาก็จะออกมาตรงนั้นแล้วก็รอยถ่ายรูปไว้นะเอาไปให้ลูกหลานดูวันนี้เท่าไหร่ซุบโบตอนนี้เท่าไหร่นี่จ้า11ศพเมื่อวานอัสัดผู้ชาย14ศพนะแล้วถ้าเราถูกแบกบ้างแหละนึกอย่างนั้นนะนะฉะนั้นดุนยาอยู่กับเราไม่นานพูดกันหลายหนแล้วนะครับนางเนี่ยเตรียมตัวพร้อมนะครับที่ว่าเมื่อไหร่เธอได้จากโลกดุนยานี้เอาผ้ากับฝันผืนไหนก็ห่อไปหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตนางคนสนิทก็ได้เอาผ้านี้ห่อนางและหลังจากนั้นนางฝันเห็นว่าทำไมผ้าที่ห่อน่ะเป็นสีขาวแต่ทำไมนางถูกใส่ห่มด้วยผ้าสีเขียวนางก็บอกว่าที่ฉันได้อันนี้ก็คืออัลลอฮ์ได้ตอบได้เปลี่ยนชุดของฉันเห็นไหมก็คือเป็นสีซึ่งที่อะไรได้รับการตอบแทนเป็นสวงสวรรค์มันสีเขียวเห็นไหมบางคนนบีชอบสีเขียวเสื้อผ้าเขียวไปเลยวันนี้เลยดีไงซื้อหลายคนเลยแม่ภาคซาลาบันสีเขียวเพราะนบีชอบสีเขียวสายตอริกเนี่ยก็ชอบสีเขียวสีเขียวดีไหมดีก็ดูสิไฟเขียวใครไม่ชอบพอไฟแดงทำผ้าตบอีกนิดเดียวใช่ไหมสีเขียวดีนะซื้อมันน่าคนเรียนกับคนไม่เรียนต่างกันนะเวลาทาสีบ้านมันทาสีอะไรดีเขียวสีเขียวอ่อนเห็นไหมเสือน้ำมันสีอะไรดีสีเขียวส่วนหนึ่งนะมันทำให้มีชีวิตชีวาดูสดสวยกันนี้ท่านฮัสซันบอซอรีภรรยาท่านเสียฮัสซันบอซอรีกับนักซูฟีตัวยงนะภรรยาท่านเสียท่านอยากจะมีภรรยาใหม่ก็เขียนจดหมายขอแต่งงานกับโรบีอะอาดาวีเห็นไหมไม่อยากอยู่คนเดียวโรบีอะอาดาวีถามว่าถ้าจะแต่งงานกับฉันจะแต่งงานกับฉันเนี่ยฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมขอถามหนึ่งอย่างว่าท่านลองตอบฉันสิว่าเมื่อเราตายในโลกดุนยานี้เราจะตายด้วยกับการได้อีหม่านนี่ขนาดระดับหัวกะทินั้นเขาคุยกันน่ะมั่นใจไหมว่าเราเนี่ยจะตายพร้อมกับได้ธงชัยไปโดยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสซันบอซอรีบอกวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้เห็นไหมเราเนี่ยว่าทำอามัลอิบาดะห์มาทำอุมเราะห์มากันเยอะมากันบ่อยแน่ใจไหมว่าตายเนี่ยจะได้อีหม่านนั้นคนผู้ใหญ่แต่ก่อนเขาบอกว่ากูจะชั่วจะเลวอย่างไรก็ช่างมันเถอะแต่สุดท้ายขอให้กูได้ตายในอีหม่านอันนั้นเราจึงขอเป็นประจำอัลลอฮุมะอะฮยีนาบินอีมานวะอามิตนาบินอีมานมีชีวิตอยู่ก็อยู่แบบคนมีอีมานตายไปแล้วก็ตายได้อีมานอันนั้นดูลิลลาห์เห็นไหมเพชรเพื่อนพี่เพื่อนซีผมเพชรเต้นกินรำกินเห็นไหมจะไปไหนก็ไม่รู้ไปเงียบไปเลยไม่มาเลยเห็นไหมแต่สุดท้ายคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมทำดูเล่นนั่นเราส่วนหนึ่งนะครับว่าเรามั่นใจไหมเราก็ไม่มั่นใจฉะนั้นเราก็หวังว่าทำอามัลอิบาดะห์และอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราหนึ่งแล้วนะสองถามอีกว่าเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้คำพูดด้วยคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไหมวัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ตอบไม่ได้ถามอีกว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยถ้ามุงกัดนักกิดมาถามมาสอบสวนเนี่ยท่านสามารถจะโต้ตอบได้ไหมวัลลอฮุอะลัมนั่นมาลาอิกะฮ์จะมาถามนะทุกคนที่ตายไปเนี่ยมัรรบบุกะใครเป็นเจ้าของท่านนี่ยีก็ถูกถามว่ามัรรบบุกีใครเป็นเจ้าของเธอแล้วก็จะตอบยังไงอาจารย์อาหรับฉันก็ไม่ได้เรียนทุกวันนี้ที่มาซื้อของอาหรับฉันก็กรรมแย่แล้วกรรม
สามระดับใช่ไหมกรรมเท่าไหร่ไม่ต้องไปทำอะไรกรรมกรรมแล้วก็ง่ายซื้อของสมัยก่อนต้องเรียนนะถามฮัจิโตฮาเนี่ยต้องเรียนต้องอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเก่งพอถามกรรมปุ๊บมันก็บอกเท่านั้นเราก็ไม่รู้ชี้เครื่องคิดเลขมันก็กดเราก็เก่งเอาไหมกดลบเท่าไหร่ก็ซื้อได้นะเห็นไหมไม่ยากแท้ทีมงานของยังชั่วตอนเนี้ยนะไม่งั้นทั้งคุมัดทั้งยีวัดอิหม่ามซิดดิกโดนกันเป็นแถวนะอืมการไปซื้อนี่ก็หน่อยไม่ต้องกรรมอย่างเดียวกรรมกรรมแปลว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็กดแล้วเราก็กดลบแค่นั้นแหละกดบวกนะกดไม่มีหรอกนั่นคือส่วนหนึ่งถามว่าท่านเราจะตอบได้ไหมตายไปแล้วน่ะวันนั้นไม่ต้องกลัวเราพูดได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเรามาซื้อของใช่ไหมเป็นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งท่องเดี๋ยวตัวนาเกมาจะตอบยังไงไม่ต้องไปต้องมันรบบุกาวะมันนบียูกาวะมาติโกดูกาไม่ต้องเป็นโดยอัตโนมัติสามข้อนะตอบไม่ได้เลยวันรอหัวอาลัมฉันไม่รู้รอบีอาดาวีถามอีกว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครมีอารมณ์เพศมากกว่ากันยกมือเลยฮัสซันบอสรีบอกว่าผู้หญิงมีเยอะกว่าอารมณ์เพศผู้หญิงมีเท่าไหร่ครับอารมณ์เพศต้องการมากกว่าผู้ชาย 99% ผู้หญิงมีผู้ชายมีเท่าไหร่ว่าเหตุมีหนึ่งเดียวเองนี่ยิ่งบอกไม่จริงอ่ะจะมีเมียเสร็จคนละใบเห็นไหมไม่จริงก็จะบอกว่าไม่จริงอ่ะผู้ชายมีอารมณ์เพศมากกว่า99แต่ผู้ชายนี่ก็คือติดบรหัมทะลึ่งนี่ยกให้แต่ผู้หญิงไอ้ผู้หญิงผู้ชายมีแค่หนึ่งแต่ว่านิสัยของผู้หญิงก็คือทะลึ่งผู้ชายทะลึ่งบรหัมผู้หญิงมีเยอะแต่ผู้หญิงมีความอายสังเกตดูไหมก็ตอนเราสาวๆจำได้ไหมยอดจะกีจะให้แต่งยอดจะให้แต่งเนี่ยก็เว้ยมาเว้ยเห็นไหมเขาจะมาดูตัวมึงแล้วนะยอดก็จะให้เขาเนี่ยหยิกยอดมายอดพูดไรไม่รู้ยอดหยิกพอเราแต่งแล้วนะคันนี้ตาน้องมึงแหละเห็นไหมเขาจะมาขอมึงแต่งไปเลยนะรุ่นน้องใช่ไหมแต่ที่ตัวเองอ่ะหยิกขามาอยู่นั่นเนี่ยฉะนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์มากกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องลามกและจริงๆถ้าผู้หญิงไม่มีอารมณ์มากกว่านะผู้ชายเนี่ยต้องนอนเงาก็สังเกตดูไหมตอนเราแต่งงานรุ่นเดียวกันเราแต่งงานก่อนนิยีแล้วก็พอเราท้องตั้งครรภ์ก่อนใช่ไหมไปไหนเราก็อายเพื่อนใช่ไหมอายเพื่อนอายฝูงแล้วเกิดบางยีพอคลอดยีฉันไม่เอาแล้วนะพอแน่ผมคนเดียวพอแน่ขายแม่นี่ยีเห็นไหมพอแน่เดี๋ยวแป๊บเดียวโอ้อ้วกอีกแล้วเห็นไหมนี่สุดยอดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ผู้หญิงมีอารมณ์นะผู้ชายนี่มึงเอ้ยงานเข้าเลยใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงมีความอายอัลลอฮ์ให้ความอายแต่อายนะชอบนะสังเกตดูนะเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยนะเด็กนักเรียนเรื่องเฮดมั่งเรื่องอะไรมั่งเอาแค่นี้หน่อยเธอเอาแค่นี้ก่อนนั้นเธอครูอายอาจารย์จัดเต็มไปเลยลูกนี่ห้องผู้หญิงเด็กนี่เหมือนก่อนเราอายแล้วนะเป็นครูเนี่ยอายเด็กบอกจัดเต็มไปเลยอาจารย์ดูนี่แค่นี้สามสี่อย่างตอบได้กี่อย่างอย่างเดียวรอบีอาอาดาวีก็บอกนี่สิเช่นนี้แหละท่านถึงมีอารมณ์อยากจะแต่งงานที่เรื่องอื่นแล้วก็ทำไม่รู้ที่เรื่องนี้แล้วก็รู้เห็นไหมโอ้โหรอบีอาสุดยอดไม่ใช่หญิงธรรมดานะรอบีอาอาดาวีบอกว่าไม่ต้องมาแต่งงานกับฉันหรอกเขาให้เหตุผลเลยความสบายของฉันอยู่ที่ฉันทำตัวสันโดษของฉันแต่มันไม่ได้แปลว่าให้อยู่คนเดียวนะมีลูกมีหลานก็บอกกับลูกกับหลานให้แต่งงานถึงวัยแล้วนบีบอกว่าอะไร16ขวบให้จัดการลูกแต่งงานโอ้ยนบีพูดได้ไง16ขวบสมัยนู้นน่ะแล้วสมัยนี้เป็นไงเห็นไหมเด็กป.4ข่มขืนเด็กป.2แล้วที่แต่งงานเพราะเด็กลูกเราจะได้ยังไม่ไปพบความรักกับใครทุกวันนี้ที่ไม่แต่งงานเห็นไหมอาจารย์มีดูออดีไม่เป่าหัวลูกหน่อยที่จริงต้องเป่าย่อมันใช่ไหมล่ะก็พูดกับลูกบ้างลูกถึงวัยแล้วลูกมีแฟนไหมใ
ชอบขายยางบอกย้อนะดูซิคล้ายๆกับของย้อไหมพูดไม่พูดนะให้เรียนอย่างเดียวใช่ไหมดูของผมเห็นไหมลูกมีแฟนแล้วก็พามาเที่ยวบ้านมั้งนะพอพูดเช้าบ่ายมาแล้วอาซาลาแล้วแสดงเขามีตั้งนานแล้วแล้วก็พูดที่บอกเขาไม่ไม่ใช่ขึมจะต้องไปเรียนก่อนจะต้องให้ไม่ต้องหน้าที่ของนะ16ขวบให้จัดการแต่งงานลูกเอาละไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามให้พูดให้ลูกได้รับรู้บ้างว่าลูกโตแล้วนะลูกต้องมีแฟนนะและเด็กเดี๋ยวนี้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นก็คืออะไร1ลูกไม่แต่งงานเพราะเพลินกับการเรียนเพลินกับการงานเพลินกับเพื่อนฝูงนี่คือปัญหาสำคัญเราพูดอยู่ได้พี่ป้าน้าอากันดองกันพูดกันบ้างลูกนายขอใครยังไม่ขอมาขอลูกเราเห็นไหมผมพูดอยู่ได้นะว่าไม่ใช่ให้เขาเรียนแล้วก็ไปคว้าใครมาแล้วก็เป็นไงล่ะใช่ไหมอะไรอย่าลืมนะคนเกลดฟัวร์ไรกับฟัวร์ไรเหรอแพ้ใกล้ชิดแพ้ใกล้ชิดอืมใช่ไหมนะหมายนะเอาพญาไทยคนรักของฉันดูนะโรบิอาอาดาวีบอกคนรักของฉันอยู่ในจิตใจของฉันตลอดเวลาโอ้โหเห็นไหมคนรักของฉันอยู่ในจิตใจของฉันตลอดเวลาคนรักของเขาคือใครอัลโหลเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเดินไปเห็นอะไรเวลาพบอุบัติเหตุอะไรอัลลอฮ์ทั้งหมดมาจากใครวันกอดริคอยริฮิวะชันริฮิมินัลลอฮิตาลาทั้งหมดจะดีจะชั่วอัลลอฮ์กำหนดมาทั้งหมดเราเป็นเบาเราต้องยอมรับใช่ไหมไม่ใช่ว่าทีคนละหมาดบวชเห็นไหมเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวผ่าตัดไส้ติ่งดูไอ้ขัวนั่นสิไม่ได้ทำอะไรเลยละหมาดก็ไม่เอาดูอัลลอฮ์ทำก็กูสิไม่เอาเรายอมรับว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์นะดูรอบีอาอาดาวีฉันไม่เคยพบให้แก่ความรักของฉันที่มีด้วยกับสิ่งที่ตอบแทนคนรักของเราเห็นไหมเราตอนนี้กำลังจะเป็นดองกันเห็นไหมเป็นดองกับคนจังหวัดเพชรบุรีเห็นไหมไปเพชรบุรีก็เอาสับปะรดมาฝากเห็นไหมอะไรทำนองนี้นะไปใต้ก็เอาสตอมาฝากเอานาซิกาบูอะไรมาฝากบุดูบิลี่นี่ไงเพราะมันมีสิ่งตอบแทนแต่เมื่อใดคาใดมันผิดใจกันนะมึงจำไว้เลยนะโคตรนี่ทั้งโคตรมึงอย่าไปมึงจำไว้เลยมันรอดทั้งโคตรเลยนะแต่ตอนกำลังหอมๆกันเนี่ยโอ้ยมันเที่ยวไล่เที่ยวขือเห็นไหมเอาไปให้นี่ไงเห็นไหมผิดหวังไหมผิดหวังแต่เขาบอกว่าคนรักของฉันที่สร้างฉันมามีแต่สิ่งทดสอบนี่นั่นอัลลอฮ์ให้กับเรามาเป็นนู่นเป็นนี่ทุกวันนี้ใครที่เป็นเบาหวานใครที่เป็นไขมันใครที่เป็นหัวใจอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมอัลลอฮ์รักเราแต่ก็บอกก็บอกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวถ้ากลับไปตรวจปุ๊บเป็นไงหมอบอกคุณอานัสเป็นมะเร็งอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ห้าสิบกว่าแล้วเพิ่งจะเป็นมะเร็งใช่ไหมไอเด็กมันซึมมันเล่นน้ำตกบ่อมันถึงสิบขวบเองมันตายแล้วนั่นน่ะอันนี้เป็นวิชาที่ทำให้ยุคหนอพองหนอนะมาพยอมว่างั้นเราเป็นมุสลิมนะซาฮิดเราต้องยอมกับอัลลอฮ์สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นจำไว้ก็แล้วกันเมื่อใดที่ว่าเราได้ดีดีตัวเราดีกับลูกเราครอบครัวเราอัลฮัมดุลิลลาห์พูดเยอะๆโอ้ยวันนี้อัลลอฮ์จัดข้อสอบมาไหวเยอะเหลือเกินไม่ไหวกาโดนบลออยู่ด้วยสอบัตอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนสมบัตินี่ไม่ใช่เฉพาะว่าคนตายสุเราประกาศแล้วเปิดแก๊สตอนเช้าไม่ติดก็ให้ว่ายังไงได้บุญแล้วคนที่อัลลอฮ์โปรยรอมัดให้กับเขาสองกลุ่มคนที่กล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเปิดแก๊สไม่ติดไม่ตีห้าอินนาลิลลาห์นี่คนเรียนพอเปิดไม่ติดบางทีแล้วแก๊สที่ไหนน่ะมันเปิดตีห้าน่ะเห็นไหมแทนที่จะเรียกบางทีเรียกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเห็นไหมสตาร์ทรถไม่ติดอินนาลิลลาห์วะอินแล่นไปรถยางแตกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนบางทีตายอินนาลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมตายจะตายไปเยอะใหญ่ตายเห็นไหมตาสว่างเลยนั่นยอมมากเราที่นอนติดเตียง
อัลลอฮ์ทดสอบอินนาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิซอบัตนี่ไงเขาบอกได้คนรักของฉันไม่ได้มีสิ่งตอบแทนให้กับฉันคนรักของฉันต่างให้ข้อทดสอบกับฉันดูตัวอย่างนบีอายุบเห็นไหมนบีอายุบมีลูกเท่าไหร่7คนเรามีเท่าไหร่4คนน้อยนะกัน4คนจริงๆนะแพ้ฉันน่ะฉันเจ็ดคนย่อฉันสิบหกคนพี่น้องผมเป็นพี่น้องสิบหกคนฉันคนเดียวอัลลอฮ์เห็นไหมดูสิเห็นไหมเนี่ยนบีอายุบเห็นไหมนบีอายุบได้มรดกจากพ่อตาเยอะแยะอัลลอฮ์ถามไอ้ชัยฏอนบอกว่าขอทดสอบนี่ไงขอทดสอบนบีอายุบหน่อยได้ไหมอัลลอฮ์บอกเอาเลยจัดไปเลยนี่ผมพูดไปให้ฟังเข้าใจง่ายเดี๋ยวอัลลอฮ์พูดภาษาไทยไม่ใช่ผลที่สุดเป็นไงชัยฏอนเป่าลมร้อนไปในฝูงแพะฝูงแกะของนบีอายุบเป็นจำนวนมหาศาลดูสิตายวันตายคืนชัยฏอนมาบอกว่าอายุบมัวตะละหมาดอยู่นั่นเนี่ยขนาดแพะตายนะตัวเองละหมาดโอ้ดูอาทำอามันอิบาดะห์เหมือนเดิมนี่เห็นไหมไม่ตายก็ตายไปนี่ก็เหมือนกันนี่มันเดี๋ยวลงชื่อบริษัทซอลิฮะว่าจะมาจะบอกอาจารย์นัดเดี๋ยวจะมากับอาจารย์นัดจะมาครับมาอุมรออาจารย์ไปไม่ได้นะกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้อะไรไม่ว่ากันแต่ให้ดูตัวอย่างว่านี่นะนบียะอัยยุบอะลัยฮิสสลามพอแพะแกะกำลังตายเนี่ยดูสิแกไปหาหมอมาเปล่าละหมาดทำอามันอิบาดะห์ปกติชัยฏอนบอกว่ามัวตะละหมาดอยู่นั่นน่ะแพะแกะตายหมดแล้วดูสินบีอายุบว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันเป็นของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์เรียกกลับฉันก็พอใจได้ไหมโอ้เรานี่พงบพงมเลยเห็นไหมไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ชะใจชัยฏอนบอกว่านั่นมันเป็นสัตว์เอาลูกดีกว่าเอาลูกนบีอายุบเห็นไหมกำลังกินข้าวเห็นไหมสมัยก่อนก็ใช้ก้อนหินเหมือนที่เราไปพีระมิดน่ะใช้ก้อนหินตั้งๆแล้วลมมาปุ๊บเป็นไงบางคนกำลังกินข้าวบางคนกำลังดื่มน้ำทับตายหมดเลยนบีอายุบทำไงก็เหมือนเดิมปกติได้เวลาละหมาดได้เวลาอ่านซุบฮานชัยฏอนบอกว่ามัวแต่อ่านอยู่นั่นแหละลูกตายหมดแล้วนบีอายุบว่าไงอันมาลวัลบานูนซีนะตุนฮายาติดดุนยาวัลบากิยาตุซอลิฮาตุกอยรุนอินดารับบิกะซาวาบะวะไคร้นอามาลาทรัพย์สินก็ดีลูกหลานก็ดีอัลลอฮ์ให้เอามาเชยชมเมื่ออัลลอฮ์จะเรียกกลับฉันก็พอใจซูเราะห์กาฟีเมื่อคืนต้องอ่านนะใช้คำว่าต้องอ่านแต่ไม่ใช่ว่ายิบถ้ายังไม่ได้อ่านเดี๋ยวกลับไปอ่านซะหรือเดี๋ยวจะไปฮารอมก็ไปอ่านซะอ่านกาฟีเป็นประจำคำตอบก็คือ1จะรักษาโรคผิวหนังจะรักษาน้ำเหลืองในร่างกายคนที่เป็นโรคเป็นเบาหวานเป็นโรคเนื่องมาจากอะไรน้ำเหลืองไม่ดีดังนั้นกินยาตัวนี้ทุกวันพฤหัสค่ำลงหรือเช้าวันศุกร์กาฟีไปอ่านและมีอยู่ต้นหนึ่งที่นบีบอกว่าอ่านแล้วที่ตรงนั้นจะมีบารอกัตในซูเราะห์กาฟีนะมาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เห็นไหมเวลาลงนามาชาอัลลอฮ์และกูวะตะอิลลาบิลลาเวลาซื้อรถมาใหม่มาชาอัลลอฮ์และกูวะตะอิลลาบิลลาเวลาขึ้นแฟดเสร็จมาชาอัลลอฮ์และกูวะตะอิลลาบิลลาบางทีเข้าบ้านมามาชาอัลลอฮ์คุณว่าหนีไปไหนมาชาอัลลอฮ์นะคำตอบอันตรงไหนที่ตรงนั้นมีบารอกัตจำได้นะครับนั่นผมเข้าคอกแพะนี่มาชาอัลลอฮ์และกูแพะมองลูกหลักลูกหลานก็พอได้ขายพอได้กินใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมีบารอกัตฉะนั้นมีอะไรขึ้นไปดูไร่ไปดูสวนมาชาอัลลอฮ์และกูในกุรอานน่ะซูเราะห์กาฟีมีกูข้าวกูก็เกินและกูอัตอิลมาชาอัลลอฮ์และกูอัตอิลบิลเราไม่มีกำลังเรามีปานังเว้นแต่พระองค์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอย่าลืมนะได้แล้วฮัสซันบอซารีรอบีอาอัลลาวีบอกว่าคนรักของฉันอยู่ในใจฉันตลอดคนรักของฉันทดสอบฉันตลอด
นี่ขนาดนบีก่อนๆเห็นไหมเขาโดนการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากและซอฮาบะห์นบีก็บ่อยครั้งว่าขอดุอาว่าอัลลอฮฺจ๋าวันนี้ได้ลงบาลอให้ฉันเถิดวันนี้ไม่โดนอัลลอฮฺจ๋าวันนี้ทำไมไม่ลงบาลอมาเขาขออย่างนั้นนะของเราเห็นไหมซุบฮ์น่ะความแล้วความอีกไอตอนความไหนความอะไรดุอากุนูดใช่ไหมอัลลอฮฺมาดีนาฟีมันพอความปุ๊บอัลลอฮฺมักชิบอันน่ะอันนี้ไม่เอาอัลลอฮฺจ๋าปกป้องเห็นไหมอ่านแล้วมันเผลอมือสั่นเลยไม่เอาไม่เอาให้พ้นไปแต่ซอฮาบะห์นบีนี่อัลลอฮ์จ๋าวันนี้ทำไมไม่ลงบาลอให้ฉันนั้นปวดฟันนิดหน่อยใช่ไหมอย่าเพิ่งไปหาหมออัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ลดภัยจากการอะไรบาปกรรมของเราปวดฟันตัวร้อนนิดหน่อยอย่าเพิ่งไปหาหมอได้บุญนะแต่ถ้างูกัดไปเลยนะงูกัดไม่ใช่รอเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่ใช่มันจะตายดูด้วยนะแต่นิดหน่อยเนี่ยยังไม่ต้องไปหาหมอซอฮาบะห์ได้บุญฉันไม่เคยเห็นนะสิ่งใดที่คนรักของฉันมีล้วนแล้วแต่มีแต่ความสวยงามดูสิใครทำได้คนรักของฉันทำได้สวยงามมากดูได้เช่นอะไรเห็นที่ไหนคนรักของฉันทำทั้งนั้นไปดูสิภูเขาทำได้ไงไปไหมเชิงอุสุรุดีนไหมสมัยก่อนที่ก็ถามว่าอะไรเอ่ยกระดิกไม่มีนิ่งเห็นไหมอาจารย์ตอบที่อะไรหางหางเลยนะล่อหางเลยอะไรนิ่งไม่มีกระดิกภูเขากระดิกไม่มีนิ่งคือขึ้นน้ำทะเลเห็นไหมรีโมทมันอยู่ตรงไหนมันทั้งวันทั้งคืนเลยมันสาดซัดนั่นเวลาเราไปชมเห็นไหมไปพัทยาไปไหนโอ้มาชาอัลลอฮ์ใครทำได้เนี่ยดูสิไปน้ำตกเห็นไหมหน้าก็แล้งแต่ว่าน้ำมันไหลมาได้ใครทำได้เห็นไหมไปไหนไปหาดป่าตองดูสิใครทำได้ผู้หลังมันรวยเยอะแยะมันไม่นุ่งผ้ามันนอนคว่ำเห็นไหมเป็นดาราชายบอกไหมอยากจะเป็นสี่เดือนก็พูดอย่างนั้นนะนั่นไปดูอย่างนั้นได้ไงแล้วก็ดูสิมันรวยกับเราทำไมมาแก้ผ้าบ้านเราเห็นไหมเนี่ยดูสิไหมดูอ่ะของที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นทำแม้ว่าฉันตายไปแล้วดูนะคนรักของฉันก็คือคนที่สร้างให้ฉันมีความพอใจเกิดขึ้นสุดยอดเราได้ทำอามัลอิบาดะห์ไปแล้วนี่พอหมดชีวิตลงก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ห่วงแล้วนะก็เราอยู่บอกลูกเราสอนลูกเราหลานเราเนี่ยนะเนี่ยเรามาขอดุอาให้แม่ขอให้ลูกหลานมีอีมานเนี่ยแล้วถามว่าเราจะต้องห่วงอะไรอีกไม่ต้องห่วงแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้บอกไม่ได้ปลูกฝังเรื่องของศาสนานะเครียดนะเครียดนั้นมีชายคนหนึ่งชายคนนี้ก็คืออะไรท่านมูฮัมหมัดบุตรของสุไลมานเป็นคนฮาชิมีเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาผลิตรายได้แต่ละวันผลกำไรนะ80ดิรฮัม80,000 ดิรฮัมแปลเอาว่าวันละเป็นหมื่นก็แล้วกันขั้นต่ำผลกำไรนะอัลลอฮ์เขาก็เขียนถามโต๊ะครูว่าฉันจะแต่งงานใหม่เนี่ยใครเหมาะสมกับฉันคนมีสตังค์นี่คนโต๊ะครูก็บอกว่าไม่มีใครที่เหมาะสมกับท่านนอกจากใครรอบีอะห์อาดาวีรอบีอะห์อาดาวีนะรอบีอะห์อาดาวีนั่นพอเริ่มเขียนจดหมายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบอกสรรพคุณเฮ้ยบอกใช่มั้ยเพราะรอบีอะห์ไม่ชอบอยู่แล้วรอบีอะห์บอกว่าขั้นแรกเลยใช่มั้ยความดีของท่านมีเท่าไหร่ปิดไว้เถอะไม่ต้องมาบอกนี่ดันไม่รู้เขียนไปก็เจอสิเขียนไปรอบีอะห์อาดาวีก็เขียนตอบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิคัดตอบเลยเขาบอกว่าแท้จริงจะมาขอแต่งงานแท้จริงการที่ฉันหลุดพ้นจากดุนยาทำให้จิตใจและร่างกายของฉันสบายการที่ชอบดุนยานั้นจะได้รับความโศกเศร้าและเสียใจแต่ดุนยาต้องเอานะอย่าลืมนะแปลให้เข้าใจก่อนนี่คือแนวของตะซาวุฟเขาก็ไม่ยุ่งดุนยาดุนยาคือทรัพย์สินใช่ไหมลูกหลานเราก็เอาลูกหลานเราให้เรียนให้ศึกษาทรัพย์สินมีใช่ไหมได้มีโอกาสได้ไปใช้ตังค์ได้มาใช้ตังค์ที่อุมรอห์นี่อย่างนี้เขาเรียกดุนยาดุนยาเอาไว้เคียงข้างเราอย่าเอามาโอมากอดเอาไว้เคียงข้างเราขายที่ได้ปลูกบ้านเป็นตึกติดแอร์ได้ไหมได้โอ้ยดูสิสอนแต่ซาวุฟแต่ว่าพอขายที่ได้
ติดแอร์ด้วยมีรถเบนซ์ด้วยได้ไหมได้บารมีได้ให้เข้าใจงั้นนะดุนยาเอาไว้แต่อย่ามากอดอย่ามาโอเห็นไหมล่ะเวลาเราเป็นโต๊ะน่ะใครทะเลาะกับหลานเราเห็นไหมดูโต๊ะยืนกลางเอวกลางถนนเลยไหมใครแกล้งหลานโต๊ะแม่โอ้ยโต๊ะอร่อยเหลือเกินล่ะยืนนี่ไงห่วงดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยุ่งไม่เป็นไรหรอกนะเราพี่น้องกันนะเด็กมันก็มากมึงก็จะไปยุ่งกับทางมันมากเด็กเห็นไหมมันก็ต้องมีมั่งอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นไงดูสินางบอกว่าท่านจงเตรียมเสบียงของท่านกลับไปคืนอัลลอฮ์เถิดนั่นท่านจงระวังเถอะทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่นะมันจะเป็นมรดกให้กับลูกหลานโดนสอนเห็นไหมไม่ต้องมาบอกความรวยของท่านของท่านหรอกเดี๋ยวพอท่านตายเถอะลูกหลานน่ะเอาไปหมดแล้วก็ทะเลาะกันด้วยแล้วคนที่ทะเลาะกันก็คือคนนามสกุลเดียวกันใช่ไหมดาราชายกับดาราชายดาราชายกับสลามัดจะทะเลาะกันอร่อยไหมมันไม่ใช่คนนามสกุลเดียวกันพี่น้องเดียวกันนั่นฝากไว้เลยนะครับบอกกับลูกหลานว่าถ้ายอมมะไม่อยู่นะผมพูดอยู่เลยลูกอย่าทะเลาะกันนะละหมาดอย่าทิ้งแค่นั้นพอแล้วตึกตรงนั้นทีตรงนั้นไม่ต้องไปบอกหรอกลูกเรามันเรียนคณิตมาพอเราตายเนี่ยมันลบมันไรมันลบกับหารเท่านั้นน่ะมันไม่มีบวกกับคูณหรอกให้นึกอย่างนั้นนะเราจะได้ให้เขาได้เหนื่อยกับเราบ้างนี่ทำให้เขาเสร็จเลยเห็นไหมเตรียมแล้วอันนั้นให้นั่นนั้นไม่ต้องให้เขาเหนื่อยอย่างกับเราเขาจะได้มีความรู้สึกน่าขยันดีไหมอันนี้เราคนปกติเพราะเราเคยกันมาอย่างนั้นใช่ไหมคนก่อนเนี่ยคนเล็กจะได้บ้านเห็นไหมไอ้คนโตเหนื่อยแทบตายไอ้เล็กเอาบ้านไปแล้วปัจจุบันก็ยังงั้นแหละนะเห็นไหมเราไม่เป็นไรกันแล้วแต่เราก็แต่ว่าฝากไว้ว่าลูกเราเนี่ยนะมีสองคนเห็นไหมหนึ่งลูกอะไรลูกกะสองลูกเกณฑ์ลูกกะมันกะเลยว่ายอดเจ็บคราวนี้นะที่แปลงนี้เสร็จกูแน่นี่ลูกกะจำไหมมันกะแม่นด้วยเห็นไหมลูกคนที่สองลูกเกณฑ์เห็นไหมเวลาเราทำข้าวต้มมัดแกงคุรุมาน่ะมาช่วยปอกหอมปอกกระเทียมไหมไม่มาหรอกพอสามโมงเย็นละมาแล้วเห็นไหมเกณฑ์มาเลยเกณฑ์มาเลยตัวย่าตัวย่าแกงอร่อยเห็นไหมตัวย่ากระตูดกระดกตักใส่ถุงไปอีกไอหลานพูดหลานอื่นพูดไม่เก่งก็อดไปเถอะเนี่ยเห็นไหมเกณฑ์รักเราตรงไหนไม่รู้ไงให้เราคิดซาซาบ้างว่าเราทำมีแล้วก็ได้ใช้ของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ของเราแล้วก็ให้ลูกเขาเหนื่อยแล้วก็มีรองรังไว้แต่ว่าให้เขาเหนื่อยเหมือนกับเราบ้างนะแล้วก็เขาบอกว่าไงรอบีอาดาวิดบอกว่าทรัพย์สินท่านก็จะต้องถูกแบ่งและท่านจงถือศีลอดบ่อยๆอัลลอฮ์ผู้หญิงสอนเลยไหมคนผู้ชายเนี่ยเวลามีอารมณ์ก็ให้บวชบ่อยๆบวชวันจันทร์พุธพฤหัสบวชทั้งเดือนแหละบวชไปนะเห็นไหมเนี่ยรอบีอาดาวีสอนเลยท่านจงบวชและจงทราบเถิดว่าความตายนั้นเป็นการเกิดของท่านสำหรับตัวฉันแล้วพระองค์คนรักของฉันนั้นอยู่กับฉันมากกว่าและจะไม่ใช่ทำให้ทรัพย์สินนั้นทำให้ฉันภูมิใจหรอกสิ่งที่ภูมิใจคือการที่ฉันภาวะพระองค์ทุกลมหายใจของฉันก็คืออะไรอัลลอฮ์เห็นไหมโอ้โหสุดยอดแล้วจะจีบได้ไงเนี่ยไม่ได้หรอกฟีกุลิลัมฮะเต้นวานาฟาเซนอาดาดามาวาซิโอหูอินมุลลอหายใจเข้าหายใจออกฉันอยู่กับอัลลอฮ์นั่นรอบีอาอาดาวีนะถูกฝังที่ไบตุลมักดิสเยรูซาเล็มตายในปีฮิจรัตศักราช135อยู่ที่ประเทศเยรูซาเล็มซึ่งดิเจริญฮัตก็จะจัดไปวันที่16มีนาโดยประมาณนะกลับไปแล้วกลับไปแล้วก็ไปตากตังค์มาใหม่นะแล้วไปทำแล้วต้องไม่ต้องตากด้วยตอนนี้หน้าหนาวไม่ใช่หน้าฝนไปได้เกินไปหน่อยเกินเอาเว้นเดี๋ยวปีหน้านะแค่นั้นแหละนั่นคือส่วนหนึ่งนั้นที่จะฝากไว้แล้ววันนี้ผมมีคู่ลำนะครับที่จะมาคุยกับท่านสักนิดหน่อยก็คือหมอมุฮัมมัดอับดุนะท่านเป็นหมอไก่บำบัดซึ่งสมัยนั้นท่านดูแลท่านจุฬาสวัสดิ์สุมัญญศักดิ์การไอขั้นพื้นฐานปวดเมื่อยสะแอหรือใครสงสัยเรื่องกายบำบัดเรื่องการรักษาภายในร่างกายของเราเนี่ยแบบภาคพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวเราได้สัมผัสเดี๋ยวได้สอบถามได้นะครับเพราะว่า
งวดนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายนั้นหมอมูฮัมหมัดอับดุลพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญนะมาพูดคุยกับพุทธญาติดีเจริญและท่านก็เคยมากับดีเจริญหลายหนแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะคนนี้คือใครนี่แหละคนที่เดินอ้วนๆพุงย้อยนี่แหละคนนี้แหละนะอยู่ซอยเดียวกับผมแต่ไม่ได้มากับผมอยู่ซอยเดียวกับผมแต่ไม่ได้มากับผมแต่ว่าเจอต้องคุยกันเพราะคนคนซอยเดียวกันอ้าวหมอมาเร็วทำอะไรจ๊ะอ้าวครูพูดคุยหน่อยปวดเข่าทำไงปวดเข่าทำไงหมอแล้วจะยืนยืนกันนะหมอยืนนะดีไปจะหายลูกนั่งเป็นเพื่อนนะครับสลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์วะบารักาตุฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อินนัลลียะนาซีครับยินดีครับที่ได้มาร่วมกับบรรดาพี่น้องพุทธญาติผู้มีเกียรตินะครับผมก็มีความรักมีความผูกพันกับของมาดิกีของแท้ที่นี้มากเพราะว่าได้มาร่วมกันได้มามีอะไรก็ส่งข่าวกันก็คราวนี้มาก็คือตั้งใจจะชวนลูกสาวมานะมาแล้วก็ตั้งใจจะมาถือบวชที่ฮาลอมช่วงวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็มีโอกาสได้วงล้อเพราะตัวเองปีนี้อายุมันก็เริ่มมากขึ้นก็คงคิดว่าคงจะมีโอกาสได้น้อยกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่ได้มาร่วมกับพี่น้องก็คือว่าได้มาให้ครับให้คำแนะนำบางอย่างและให้สิ่งดีๆที่จะบอกแก่กันเห็นอาจารย์ได้ยินอาจารย์พูดถึงอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิรอญูญของเราส่วนใหญ่อายุพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็เลย 20,000 วันอัพไปแล้วชีวิตมวลชีวิตกายของคนเราเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ 20,000 นิดๆ 20,000 ไม่ถึง 30,000 วัน 20,00023,000 วันนี่ก็คือ60ปีนิดๆใช่ไหมเราเดินทางกันมานี่ประมาณเกือบ 30,000 กิโลก็เท่ากับเราเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงบ้านเรานี่ก็ช่วงชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราได้ติดตัวเราก็คือการเนียดความตั้งใจการที่เราจะดูแลตัวเราเองเนี่ยให้เรามีความสมบูรณ์มากที่สุดที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงสุดท้ายของเราผมก็ใจนะว่าหลายๆคนก็มีปัญหาสุขภาพผมเองผมมานี่ผมก็ป่วยเหมือนกันแต่ก็พยายามดูแลตัวเองมีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องเราหลายท่านก็เรื่องปวดขาพวกไอทำไงก่อนหมอไอรักษาขั้นต้นจริงๆแล้วไอเนี่ยมันเป็นอุ้มล้อตัวหนึ่งของเราแต่ว่าเรามองข้ามผมเองเนี่ยยังบอกกับลูกสาวว่าถ้าเรามาที่ฮารอมเนี่ยมันจะมีอุ้มล้อใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือส่วนการที่เราไอเนี่ยเราก็ขาดอุ้มล้อไปตัวนึงคือเราดื่มน้ำน้อยผมเคยถามหลายๆท่านบอกว่าทำไมถึงดื่มน้ำน้อยเขาบอกว่าไปฮารอมแล้วก็จะต้องขี่การเดินทางเข้าห้องน้ำลำบากก็เข้าใจนะในผู้หญิงหลายๆท่านก็ผมเองเนี่ยถ้าไปฮารอมทุกครั้งนี่ก็จะดื่มน้ำประมาณส่วนตัวแล้วก็ประมาณ3-4 แก้วหลังจากละหมาดเสร็จก่อนจะกลับมาที่พักเนี่ยนะวันหนึ่งเราดื่มน้ำได้ประมาณเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็ประมาณ4 ลิตร4 ลิตรเนี่ยมันก็จะควบคุมอุณหภูมิภายในตัวเรานะเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมีเลือดอยู่ประมาณ7 ลิตร7 ลิตรเนี่ยถ้าหากว่าเราขยับแขนขาแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันก็คือใช้น้ำแล้วประมาณเกือบครึ่งลิตรเราเดินตะวาฟเดินแสเดินอะไรพวกนี้น้ำนี่มันเป็นตัวออกซิไดซ์เป็นตัวหล่อเลือดเป็นตัวหล่อลื่นที่จะทำให้ระบบกลไกในร่างกายเราสมบูรณ์แต่ถ้าเราใช้หัวเข่ามากเราหายใจสั้นเราหายใจสั้นนี่ก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถ้าเราได้มีโอกาสทบทวนตัวเองนะเราเมื่อเราละหมาดเนี่ยเราดูอาเนี่ยมันเป็นการทบทวนในอริยบทในช่วงหนึ่งของชีวิตเราแต่ถ้าเกิดดูอาในความหมายของการที่ว่าของผมที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าการที่เราจะต้องฟื้นฟูตัวเราเองได้ด้วยตัวเราเองเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยต
้องไปหาซื้อยาเคยกินยายี่ห้อนี้เคยหาหมอคนนี้ที่เก่งๆเคยไปโรงพยาบาลที่มีชื่อเคยไปรักษาในระบบเคมีบำบัดใช้ยาแพงๆแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเหมือนกันอัลลอฮ์ให้เอาร้อนแก่เราให้เราดื่มน้ำให้เราฝึกการหายใจให้เราฝึกการขับถ่ายถ้าหากว่ากลไก3ระบบตรงนี้มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยโอกาสการเกิดโรคทั้งไขมันทั้งความดันโลหิตสูงทั้งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วโรคลมขัดในข้อกระดูกแม้กระทั่งการระบบการกั้นปัสสาวะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาทบทวนนะฮะทบทวนกับตัวเราไม่ต้องไปมองแล้วครับว่าหลายๆคนผมเองผมทำงานหลายที่ในกรุงเทพแล้วกลุ่มที่ผมทำงานจะเป็นกลุ่มที่เขาต้องการเน้นเรื่องระบบการฟื้นฟูสุขภาพแบบแท้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเยอะแต่ขอให้หายให้อยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายนี่คืองานหน้าที่ผมให้คำปรึกษากับผู้สูงวัยหลายๆท่านผมทำเรื่องคลินิกผมจัดตั้งสถาบันจัดตั้งมูลนิธิของที่ผมตั้งใจคือมูลนิธิสถาบันการแพทย์องค์รวมเพื่อการสาธารณสุขผมจดทะเบียนแล้วทำแล้วก็ได้เขียนตำราสอนหนังสือหลายรุ่นเพราะตัวเองทำเรื่องเรียนเรื่อง PhD มาทำเรื่องPublic Health แล้วก็ทำเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมก็คือว่าบ้านปลายหลังจากที่เราได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้มีโอกาสเรียนรู้ก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็จะช่วยเหลือโดยส่วนตัวก็จะทำงานร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษาไอ้เรื่องปวดเมื่อยทำไงหมอปวดเมื่อยการรักษาขึ้นต้นปวดเมื่อยปวดเมื่อยนี่จริงๆแล้วเป็นทุกคนไม่ผมไม่ใช่นวดกันเองก่อนได้ไหมนวดกันเองพื้นฐานใช่ไหมเบื้องต้นเบื้องต้นได้พื้นฐานเนี่ยได้สำคัญคือปวดเมื่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแก้แบบฉับพลันนะหายทันทีนะโดยเฉพาะเวลาเรานอนคนเดียวดึกๆตื่นมาแล้วเป็นตะคริวหลายท่านคงเคยเป็นผมก็เป็นนะดึกๆวิธีการแก้เลยนะแบบฉับพลันเลยก็คือท่านหายใจให้ลึกเข้าประมาณ4ครั้งติดกันลองดูก็ได้นะฮะถ้าท่านปวดบ่าอย่างเงี้ยท่านตึงบ่าท่านหายใจเข้าอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ค่อยๆออกแล้วการปวดจะหายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปกินยาพวกโนเจสิกพวกยาแก้ปวดทั้งหลายก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้มันทำได้ด้วยตัวเราเองเพราะอัลลอฮ์ให้กับเรามาแต่บางทีกลไกตรงนี้เราถูกมองข้ามพวกเราไปถูกครอบจากวิธีว่าต้องใช้ยาแก้ปวดตัวนู้นตัวนี้ไมเกรนต้องใช้ตัวนี้ต้องไปหาหมอโรงพยาบาลที่มีชื่อซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอเราทำไปทำมาปุ๊บบวชเราก็ไม่ได้บวชสกาดก็ไม่ได้ออกฮัทนี่ไม่ต้องพูดถึงเราเริ่มตกใจกับตัวเองว่าทำไมเราได้ป่วยขนาดนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสจะหายได้ขนาดไหนคนไข้ผมหลายคนนะผมเจอเวลาคนป่วยที่เป็นป่วยโรคเรื้อรัง CDS ตัวเนี้ยผมไม่ต้องอธิบายเขาก่อนว่าเอ้ยคุณอย่าไปตกใจคุณค่อยๆแก้คุณอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านี้คืออัลเลาะห์ทดสอบคุณต้องไปให้ได้แล้วคุณไปได้ผมเคยรักษาคนไข้ที่เดินไม่ได้เลยนะผมฟื้นตัวเขาประมาณ4เดือนเนี่ยเขาเดินได้มาทำอามัณฑิบาดาได้อย่าไปตกใจเพราะว่าคนเนี่ยระบบของกลไกของคนเนี่ยมีอยู่3ระบบใหญ่ๆที่ผมทำงานวิจัยมานะมี1เลยนะคือระบบการดูดซึมผมมีเวลาเยอะไหมอาจารย์งั้นผมจบแล้วแค่นี้แล้วกันไม่ได้อีกหน่อยนึงนะการเตรียมตัวนอนเอา3อย่าง3อย่างเอา3อย่างนะ1ระบบการดูดซึมดูดซึมนี่หมายถึงว่าเราทานอาหารการที่เราล้างมือเราทานอาหารด้วยมือการที่เราเคี้ยวอาหารช้าๆนะการดูดซึมของเราก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่พี่น้องรู้ไหมว่าการกินอาหารที่เป็นเวลาเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการดูดซึมปัญหาของคนหลายคนที่เป็นโรคมึนหัวที่เป็นโรคกดไหลย้อนนะครับอันนี้มาจากที่ท่านทานอาหารไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กำหนดตัวเองถ้าท่านทานอาหารนะฮะท่านมาที่นี่ท่านทานอาหารนะเมื่อท่านทานมื้อนี้แล้วอีก4ชั่วโมงท่านมาทานใหม่
แต่ระหว่าง4ชั่วโมงท่านดื่มน้ำได้ดื่มแต่ท่านจะไปเคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่เคี้ยวอะไรไปเรื่อยเปื่อยปุ๊บเนี่ยความตกสารอาหารที่ตกค้างในกระเพาะเนี่ยมันทำให้เกิดความเป็นกรดกดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะดูดซึมเป็นเวลาของมันมันมีระบบนาฬิกาชีวิตซึ่งผมจะต้องอธิบายอีกเยอะแต่ว่าเอาเล่าให้ฟังแค่นี้อันนี้ถ้าการดูดซึมของท่านดีเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่กลไกที่สองระบบการไหลเวียนการไหลเวียนในที่นี้หมายถึงว่าที่อาจารย์ถามว่าปวดเมื่อยเป็นยังไงปวดหัวเข่าเป็นยังไงมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบการไหลเวียนของเราเนี่ยไม่ปกติถ้าถามว่าเมื่อเราเป็นมะเร็งกลับมาเราต้องเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่เกี่ยวกับพวกระบบที่โรคมันเกินยาส่วนใหญ่แล้วตรงนี้มาจากระบบการขับถ่ายที่ผิดปกตินั้นท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับสุขภาพของเราเนี่ยเริ่มด้วยดูอาด้วยการทบทวนจาก3กลไกตัวนี้ท่านจะพบว่าท่านสามารถจะอยู่ได้ตลอดอายุขัยของเราอินชาอัลเลาะห์ครับครับก็ต้องขอขอบคุณหมอมูฮัมหมัดครับที่ตกลงจำไว้นะครับไอเนื่องจากอะไรกินน้ำน้อย2ตะคริวเมื่อยทำไงหายใจเข้าหรือออกเข้าโอเคแล้วเข้าต่อเนื่องแล้วก็พึดออกแล้วก็ฝากไว้อีกนะครับเวลากินน้ำจำๆนะกินน็อตโคนอย่ากินอันเย็นน็อตโคนที่เขาเขียนภาษาอังกฤษนะพยายามกินอันนั้นไออันเย็นกินแล้วอร่อยเดี๋ยวตามอีกแก้วเดี๋ยวผมนิดนึงถ้าท่านเจอน้ำที่เย็นในฮอลองนะวิธีการดูวิธีการที่ท่านจะดื่มนั่นคือท่านอมไปก่อนอมเพื่อให้น้ำลายเนี่ยที่เป็นในตัวเราเนี่ยปรับอุณหภูมิให้มันเท่ากับตัวเราแล้วก็ค่อยกลืนมันก็จะทำให้ลดอาการเสียดบริเวณของหลอดอาหารเราได้และอย่างนึงเรื่องการขับถ่ายมันยาถ่ายเนี่ยมันสำคัญแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปท่านฝึกการขับถ่ายท่านถ่ายเวลา2 ทุ่มท่านก็นั่งถ่ายท่าน2 ทุ่มท่านถ่ายเวลา1 ทุ่มก็นั่งถ่ายเวลา1 ทุ่มไม่จำเป็นต้องไปกินยาถ่ายอะไรมั่งแต่การคือการที่ผมให้ฝึกนั่งขับถ่ายก็คือการรักษาระบบกลไกของการทำงานของปลายลำไส้ที่ช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับแล้วผมฝากอีกอย่างนึงนะก็คือเวลาละหมาดเนี่ยพยายามเอาผ้าไปอย่าไปสู้อยู่ตัวนั้นเพราะมันมีคอรินเยอะใช่ไหมครับแล้วแต่เดี๋ยวกลับไปก็ แล้วไอ้มันก็แปลกใช่ไหมพักใครเริ่มแล้วเดี๋ยวมันก็จะขานรับ ครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้ครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นความรู้เสริมนะครับสิ่งที่ผมและหมอพูดและผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพไว้ด้วยสิ่งที่คุณและสร้างสรรค์ก็ขอให้นำไปคิดและก็นำไปปฏิบัติก่อนให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับและเติมเต็มการทำอามัลอิบาดะห์นี้หนึ่งครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตตะฟิรุกะวะตูบุอิลัยWassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.